การนอนหลับนั้นคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายของเราเมื่อร่างกายของเรานอนหลับสนิทร่างกายจะถูกซ่อมแซมสมองในส่วนของความจำจะทำงานได้ดีและยังส่งผลดีอีกมากมายต่อร่างกายของเราในทางตรงกันข้ามหากเรานอนหลับไม่สนิทหรือนอนไม่หลับนั้นก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายเราเช่นกันแต่เราเคยเป็นกันไหมบางครั้งที่หัวถึงหมอนแล้วแต่ก็ยังนอนไม่หลับได้แต่นอนมองเพดานเป็นชั่วโมงซึ่งอาการแบบนี้เกิดจากปัจจัยหลายอย่างรอบตัวของเราวันนี้เราจึงได้รวบรวม7วิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาการนอนไม่หลับมาให้ชาวอับดุลได้ลองนำไปใช้กันดูครับ 1. เตรียมห้องนอนให้มีสภาพที่เหมาะสมอันดับแรกห้องที่เหมาะสมสำหรับการนอนคือต้องเงียบและมืดสนิทอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการนอนก็คือ25องศาเพราะอุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่งก็คือไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปนั้นจะช่วยให้ร่างกายไม่ต้องเหนื่อยกับการปรับอุณหภูมิแข็งทำให้เราสามารถหลับได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ที่นอนควรนุ่มแต่ไม่แอนตามการนอนถ้าอากาศเย็นควรสวมถุงเท้านอนแต่ถ้าอากาศร้อนควรให้เท้าอยู่นอกผ้าห่มจะช่วยให้หลับสบายขึ้นหากนอนในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศก็ควรหาน้ำใส่แก้ววางไว้สักแก้วจะช่วยให้อากาศไม่แห้งเกินไป 2. พยายามบังคับตัวเองให้ตื่นอาจฟังดูตลกร้ายแต่ได้ผลเหมือนกันเพราะเมื่อเราพยายามบังคับตัวเองให้ตื่นแทนที่จะบังคับให้หลับแบบที่มักทำกันอยู่เสมอร่างกายของเราจะหลุดจากความเครียดที่เกิดจากความพยายามบังคับตัวเองให้หลับนั่นเองและมันจะทำให้หลับได้เร็วขึ้นสิ่งนี้เรียกว่าสภาวะความตั้งใจที่ขัดแย้งซึ่งเป็นผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ส่วนจะทำให้ตื่นอย่างไรนั้นลองเริ่มจากการอ่านหนังสือหรือนอนหลับตาปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปเรื่อยๆก็ได้รับรองว่าหลับแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียว 3. หลีกเลี่ยงการคิดถึงเรื่องเครียดพยายามอย่าคิดอะไรซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือสถานการณ์อะไรที่ทำให้เครียดเพราะมันจะไปกระตุ้นให้สมองเฉียบคมเกิดความตื่นตัวและนอนไม่หลับลองปล่อยความคิดล่องลอยไปหาเรื่องเบาสมองเช่นงานอดิเรกที่ชื่นชอบหรืออาจทำสมาธิหรือสวดมนต์ก่อนนอนและข้อสำคัญควรหลีกเลี่ยงหนังสยองขวัญหรือเรื่องเครียดก่อนเข้านอนอาจยืดเส้นเล็กน้อยเช่นการเอียงคอจะช่วยให้เรานอนหลับสนิทมากขึ้น 4. ออกกำลังกายเบาๆหรือใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงการได้เคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆจะช่วยปลดปล่อยความเครียดที่สะสมมาระหว่างวันและทำให้หลับได้ง่ายขึ้นในเวลากลางคืนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรหลีกเลี่ยงการหักโหมออกกำลังกายอย่างหนักก่อนเข้านอนอย่างน้อย2ชั่วโมงเพราะมันจะช่วยกระตุ้นให้สมองตื่นตัวซึ่งเป็นผลตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราต้องการ 5. ไม่รับประทานอาหารเข้าไปเยอะๆก่อนเข้านอนหลายคนมักจะมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารก่อนนอนอยู่เสมอซึ่งนอกจากจะเกิดผลเสียต่อระบบการทำงานของร่างกายแล้วยังมีผลทำให้เรานอนไม่หลับอีกด้วยเราควรที่จะรับประทานอาหารก่อนเข้านอนอย่างน้อย2ชั่วโมงอย่ารับประทานอาหารรสจัดหรือมีไขมันสูงเพราะจะทำให้เกิดลมในกระเพาะหากหิวจริงๆแล้วก็ควรรับประทานอาหารที่ทำให้ร่างกายหลั่งสารเซโรโทนินซึ่งจะทำให้ง่วงหรืออาหารจำพวกแป้งเช่นขนมปัง 6. งดการงีบหลับในตอนกลางวันการงีบหลับในตอนกลางวันนั้นจะทำให้ความสามารถในการนอนหลับให้สนิทของเรานั้นลดลงแต่ถ้าหากจำเป็นต้องงีบจริงๆมีผลงานวิจัยให้งีบหลับในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงและควรที่จะบังแสงสว่างในห้องนั้นให้มืดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะแสงสว่างนั้นจะมีผลต่อนาฬิกาของร่างกายทำให้นอนไม่หลับในส่วนคนที่ทำงานกลางวันและนอนกลางคืนแต่มีปัญหาว่าตื่นนอนยากนั้นก็ควรที่จะเปิดม่านไว้เพื่อให้แสงสว่างเข้าได้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นจะช่วยให้ตื่นได้ดีขึ้น
เสียงก็ช่วยได้หลายครั้งที่การนอนหลับต้องเจอกับเสียงรบกวนเช่นหมาเห่าหรือเสียงการจราจรจากนอกบ้านซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราลองแก้เกมกันด้วยการหาเสียงอย่างอื่นอย่างเช่นเสียงจากธรรมชาติมาเปิดเบาๆฟังคลอแทนเช่นเสียงจิ้งหรีดร้องเสียงคลื่นซัดสาดของน้ำทะเลเสียงฝนตกกระทบพื้นและอีกมากมายซึ่งสามารถหาดาวน์โหลดได้ฟรีในแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือทั่วไปรับประกันได้เลยว่าคุณจะต้องเจอเสียงที่ช่วยทำให้หลับได้อย่างง่ายดายแน่นอนและทั้งหมดที่กล่าวมานี้แม้จะมีเคล็ดลับมากมายที่ช่วยให้เราสามารถหลับได้สนิทมากขึ้นแต่วิธีเดียวที่จะทำให้เราหลับได้สนิทตลอดคือการที่เราฝึกเข้านอนให้เป็นเวลาทำทุกอย่างให้เป็นกิจวัตรไม่ฉะนั้นปัญหาการนอนไม่หลับก็จะกลับมาหาคุณได้อีก